วันนี้เข้าเวรไม่ได้มาดูเลยพี่คนไหนเอ่ยอันนี้พี่คนไหนเอ่ยไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ยังมีอะไรนะยังมีรายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะช่วง6โมงเย็นอยู่นะครับมาดูกันได้นะโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะทุกคนเข้าออเดอร์สิแหมกดไปตั้งแต่วินาทีที่33โอเคเพิ่งเข้าให้นะฮะโอเคผมก็สำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะตามเทคนิคของเราเลยนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะแล้วปัจจุบันกราฟก็เกิดการโน้มตัวลงมานะครับกราฟณปัจจุบันนี้นะฮะเกิดการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากในระดับหนึ่งแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ยืนยันนะครับว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงเพราะว่าเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นพร้อมกับช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับด้วยแรงที่เป็นแรงของเทียนขาขึ้นนะครับแล้วกราฟที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นบวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นบทเรียนไปนะฮะสำหรับไม้นี้โอเคไม่เป็นไรไม้นี้ที่แพ้ผมคิดว่ามีอยู่เหตุผลเดียวนะฮะก็คือกราฟมันยังลงไม่สุดนะครับยังลงได้ต่ออยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเทรดต่อในสัญญาณต่อไปแล้วกันปิดแท่งนี้แล้วกันจะเทรดขึ้นนะครับเซ็งเลยเมื่อกี้ไม่ได้เทรดขึ้นไม้เมื่อกี้เน็ตหลุดนี่โอเคดีแล้วที่หลุดนะฮะหลุดตอนแท่งที่มันจะลงพอดีตอนแรกผมว่าจะเทรดขึ้นไม้นี้นะแต่ว่าแท่งนี้มันดันวิ่งลงนะครับผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้พอดีแต่กราฟแท่งนี้มันดันวิ่งลงนะก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะเน็ตหลุดถือว่าช่วยชีวิตไว้ก็กราฟขึ้นแท่งใหม่เป็นแท่งนี้ก็สานต่อเลยนะครับก็คือไม่ได้เทรดไม้เมื่อกี้ที่แท่งนี้เนาะก็เลยมาเทรดขึ้นนะครับที่กราฟแท่งนี้แทนนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมถึงกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะฮะได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากในระดับหนึ่งแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะครับหรือณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับก็ด้วยแรงของเทรนนะครับที่เป็นเทรนขาขึ้นบวกกับกราฟที่โน้มตัวลงมาได้ลึกมากแล้วแปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะฮะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะตอนนี้ก็ได้กำไรมาที่64เหรียญ นะครับก็ตอนแรกผมลงไปเทรดไม้ที่1ไป30เหรียญเนาะก็เอา30มาลบกับ64นะครับเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมาแล้วอยู่ที่ 34.5 เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคสวยๆนะฮะสวยๆไม้นี้สวยๆโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เน็ตหลุด64บาทพี่โอเค60พูดผิดไม่ใช่64เหรียญ64บาทพูดผิดหลงขอโทษพี่ขอโทษโอเค3 2 1ปึ๊บแหมไม่เข้าออเดอร์ช้าไม่ใช่ IQ นะทุกคนเดี๋ยวเล่นโอลิมเพียดก็เป็นนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับก็ณปัจจุบันเอาแค่กรอบเล็กๆแล้วกันนะเพราะว่ามันวิเคราะห์อะไรยากมากอะถ้ากรอบใหญ่ๆเอาเป็นกรอบเล็กๆแล้วกันเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับก็สำหรับณปัจจุบันกราฟกำลังวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนะครับซึ่งมันมีโอกาสจะไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะมันมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าเฉพาะแรงหลักณช่วงนี้นะครับมันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลง
เป็นเทรนขาลงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็คือนับจากจุดนี้นะครับที่กราฟเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดเนี่ยหลังจากนั้นกราฟวิ่งแต่ระดับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยแรงในการวิ่งลงนะครับมีอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงตามแรงหลักของเทรนที่ตอนนี้กำลังวิ่งลงอยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองเนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะครับณช่วงที่กราฟกำลังมีโอกาสจะโน้มตัวลงตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชะนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วก็กราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ที่กราฟมีโอกาสจะโน้มตัวลงนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับ2 1ปั๊บโอเคเห็นไหมผมกดปุ๊บกราฟขึ้นแท่งใหม่พอดีผมกะระยะเวลาออกแล้วมันจะเหลือประมาณ3วิสุดท้ายเว้ยแล้วผมค่อยกดแล้วมันจะไปเข้าออเดอร์ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่พอดีเป๊ะต้องมาคำนวณขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคนะครับก็สลับไม้นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงในการวิ่งเป็นหลักของกราฟคู่นี้นะครับก็คือแรงที่เป็นหลักนะครับของกราฟคู่นี้เนี่ยก็คือแรงของการวิ่งลงนั่นเองนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยสุดท้ายก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะและปัจจุบันนะครับเขาก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันแรงหลักของกราฟที่วิ่งเนี่ยก็คือแรงของเป็นแรงในการวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยผมจึงเลือกกดเทรดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนก็สรุปไม้นี้ที่ผมเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของแรงหรือเทรนนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับไม่เชิงว่าเป็นเทรนนะครับแค่แรงกำลังวิ่งลงอยู่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2แนวโน้มนะครับกราฟกำลังโน้มตัวลงนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนนะฮะว่าอีกสักพักกราฟอาจจะอยู่ในช่วงที่กลับตัวลงหรือใกล้ช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับเขายังกลับตัวขึ้นไม่สุดนะฮะก็ยังขึ้นได้อยู่เห็นไหมขึ้นแท่งนี้ขึ้นแท่งนี้ก็แต่อีกสักพักผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมรอละกันเดี๋ยวขอรอเลยละกันนะฮะโอเคป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะโอเคโอเค3 2 1ปึ๊บกะอะไรกะเวลาถูกจริงๆกลับขึ้นแท่งใหม่ปุ๊บเข้าออเดอร์ปั๊บแม่ผมกะเวลาได้แม่นจริงๆโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลโอเคนะครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วแล้วก็เกิดการพักตัวอยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งเขาลงมาพักตัวได้ค่อนข้างนานมากในระดับนึงแล้วนะครับผมคิดว่าแรงขายน่าจะยังมีผลกับกราฟอยู่นะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ได้พักตัวนานขนาดนี้หรอกนะครับถ้าเกิดว่าแรงขายไม่มีผลกับกราฟเนี่ยมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายมันยังพักราคาอยู่ตรงนี้อยู่ก็แปลว่าแรงขายก็น่าจะยังมีผลกับกราฟอยู่นะครับมันยังพยายามจะผลักกราฟลงได้อยู่นะครับแล้วณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งขึ้นมาสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์แล้วแพ้นะฮะทุกคนเพ้นะครับเขียนเป็นไรเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอมาติงเกียวก่อน ใช่เอาอีกแล้วเดจาวูอีกแล้วขึ้นแล้วก็ลงในแท่งถัดไปเนี่ยเขาเรียกจีบคนไม่มีใจเห็นไหมจีบยังไงเขาก็ไม่รักนะฮะอุ้ยกดไม่ทันโอ้โอเคสวยอยู่ถ้าลงอย่างนี้ยังคุยกันได้อยู่ ถ้าลงอย่างนี้ยังคุยกันได้อยู่เออคุยกันสนุกหน่อยอย่างเงี้ยคุยกันสนุกหน่อยเนี่ยหวั่นไหวดิแอบหวั่นไหวอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวคือผมแอบเห็นกราฟมันกระตุกขึ้นนะทุกคนอาจจะวิ่งขึ้นมาได้นะครับ
โอเคนะครับก็สลับไม้นี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับไม้เมื่อกี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงแต่กราฟมันยังไม่กลับตัวลงนะครับคือมันยังขึ้นต่อได้อยู่นั่นเองนะครับก็ขึ้นต่อได้แค่แท่งนี้นะครับหลังจากนั้นสุดท้ายก็กราฟแท่งต่อไปก็วิ่งลงเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าเนี่ยกราฟหมดช่วงที่หมดแรงที่จะวิ่งขึ้นแล้วนะต่อไปก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงต่อเลยนะครับไม้นี้เนี่ยก็เป็นการกดเทรดต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับไม้เมื่อกี้ผมแพ้เนาะแต่คือวิเคราะห์ไปแล้วว่ากราฟมันควรจะวิ่งลงนะครับผมก็เลยรอให้กราฟมันกลับตัวลงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็กลับตัวลงแล้วนะครับผมก็เลยมาเทรดลงตามแรงกลับตัวเลยนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับทุกคนสวยๆนะฮะสวยๆเลยตอนนี้พอร์ตของผมโตมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับซะด้วยเดี๋ยวก็กลับไปดูก่อนต้นไลฟ์มีพอร์ตอยู่เท่าไหร่วะ 851.86 นะฮะเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรอยู่ที่116บาทกับอีก55สตางค์แล้วนะครับทุกคนแหมสวยๆเคยเรียนตอนประถมแต่สอบตก เรียนภาษาเหนือเหรอเดี๋ยวมีภาษาเหนือให้เรียนด้วยเหรอจริงๆโอเคนะครับกดเทรดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็ตามเทคนิคเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงตามเทรนที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าณปัจจุบันนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามไปเลยก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับ ด้วยแทงด้วยแรงนะครับที่เป็นเทรนขาลงแล้วก็ด้วยแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยมาดูกันว่าทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยมาดูกันว่าผมเทรดลงไปจะชนะไหมนะครับอึ๊บโอเคชนะนะครับทุกคนก็ผมได้กำไรมาอีก25บาทกับอีก80เหรียญ80บาท25บาทกับอีก80สตางค์นะฮะ80เหรียญอะไรล่ะ80เหรียญก็มาจังหวะนี้บวกไปอีก 25.8 นะครับเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่142บาทกับอีก35สตางค์แล้วนะครับทุกคนป่ะสวยๆเดี๋ยวเราไปลุยต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนป่ะไปดูกันยังไม่ต้องคิดถึงอะไรฝึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเทรดก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคผมก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งลงไหมใช่กำลังวิ่งลงนะครับผมนึกว่าผมดูผิดกราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่นะแสดงว่าแรงหลักที่กระทำกับกราฟตอนนี้ก็คือเป็นแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับที่เป็นแรงหลักในการกระทำกับกราฟตอนนี้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยกราฟก็ได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็แปลว่าเขาก็ควรจะกลับตัวลงนะครับตามแรงหลักของกราฟที่เป็นแรงในการวิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟกำลังวิ่งลงนะครับบวกกับแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวลงเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะโน้มตัวลงได้แล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงแปลว่า ตอนนี้เนี่ยแรงในการกลับตัวลงตรงนี้มีอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับก็ได้กำไรมาอีก25บาทกับอีก80สตางค์นะฮะบวก 25.8 ปึ๊บอ่ะเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมา168บาทกับอีก15สตางค์แล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้โอเคนะครับก็ทำกำไรไม่รู้ถึงเป้าหมายแล้วก็วันนี้มานั่งเทรดเบาๆเทรดเล่นๆชิวๆอยู่เลยนะครับก็โอเควันนี้ก็ทำกำไรมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ขอปิดไลฟ์ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะที่ติดตามรับชมกันนะครับเมื่อกี้คุณแม่มาเรียกไปกินข้าวอีกแล้วอ้าวอันดับขึ้นอีกแล้วเออันดับขึ้นอีกแล้วตอนนี้อันดับอยู่ที่109,000กับ 3,000 แล้วนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันขอบคุณคุณเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับ IQ
จะลงเพื่อเล่นเทรดอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรด IQ Option เหมือนกันกับผมเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิก IQ Option ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเทรด IQ Option นี้ได้เหมือนกับผมได้เลยนะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในไลฟ์นี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับบ๊ายบาย Let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve